การกอบโกยผลประโยชน์กันอย่างมากมายผลประโยชน์เหล่านั้นล้วนที่จะโฟกัสไปให้พวกพ้องของตัวเองนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของทนายดร.อานนท์นะครับแล้วก็มีของดร.ณัฐพรนะครับก็มีการเปิดโปงเรื่องของการทุจริตของทักษิณที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคงทำให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ทักษิณทำไว้นะครับกระแสฟีเวอร์กระแสครอบครัวเพื่อไทยทักษิณจะทำเกมนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคืออะไรเขากำลังเร่งปฏิกิริยาโดยวางแผนระยะสั้นเพื่อที่จะเอาชนะเรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครและเขตสกในกรุงเทพมหานครเพื่อจะปูฐานเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรนะครับที่ช่วงนี้ออกมาทีๆแล้วก็ให้ลูกสาวมีการเคลื่อนไหวแสดงวิสัยทัศน์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ซึ่งคราวนี้ดร.อานนท์ได้นำข้อมูลมาเปิดเผยสาเพลเลยทีเดียวอย่าไปคิดว่าตังหมดก็กู้คนชิบหายแล้วครับตอนนี้ครับมันวันนี้มันเป็นอะไรที่ผมห่วงประเทศจริงๆนะครับห่วงประเทศจริงผมก็ห่วงตัวผมเองเหมือนกันครับคุณโทนี่จะรอดกันทำไมก็ไม่รู้นะฮะมันลำบากเพราะว่าถ้าบริหารประเทศคืออย่างนี้ผมพูดมาตั้งสมัยโบราณแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกหลักการบริหารเนี่ยมี 4M Men Material แล้วก็อะไร Money แล้วถึงจะเป็น Managementของเราเนี่ย M ที่4เนี่ยไม่รู้จักเลยนะจบที่3 M มาถึงคนไม่พอตั้งคนเพื่อนมัน material ก็คือวัสดุจัดซื้อจัดหาทั้งวันอะแล้วก็มานี่เงินไม่มีก็กู้แต่บริหารไม่เป็นไม่บริหารเป็นลักษณะเขาเรียกไม่ใช่ management เขาเรียก administration administration กับ management คนละเรื่องนะ administration นี่คือว่าทำงานรูทีนไปเรื่อยๆไอ้รูทีนไปเรื่อยๆรูทีนส่วนนี่พูดผิดบ่อย management เนี่ยต้องมี strategy มีเป้าหมายมีประเมินผลวัดผลความสำเร็จของงานอย่างนั้นมันต้องแล้วมีการจัดแบ่งกำลังคนมอบหมายหน้าที่การงานอย่างนี้เขาเรียก management แต่ว่าของเราเนี่ยระบบราชการก็ดีระบบคนที่มาจากราชการมาเป็นผู้นำก็ดีจะลืมคำว่า management หมดทิ้งไว้เลยตอนท้ายไม่ต้องใช้เอา men money material ทั้งวันนะครับถึงได้ต้องเพิ่มหนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ผลท้ายก็แล้วเจอวิกฤตวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลนั่งประชุมกันเลยเฮ้ยวิกฤตไอ้ยูเครนรัสเซียนี่มันถ้ามันยาวขึ้นไปแล้วจะทำไงวะแล้วถ้ามันกระฉอกจนกลายเป็นไอ้สงครามโลกครั้งที่3จะทำไงวะคือไม่วางสไตรจี้ไว้แบบรองรับยังไงเรื่องพลังงานเอาไงเรื่องอินเฟชั่นจะว่าไงเรื่องซัพพลายเชนฮิกอัพจะเอายังไงนะครับแล้วเราประเทศส่งออกเราก็รับจ้างทำของเข้ามาทั้งนั้นทั้งวันอะแล้วในที่สุดเนี่ยพอของอะไรมาไม่ครบเราจะส่งออกยังไงอะไรพวกนี้เราคิดแผนตรงนี้ไว้ไหมอย่างที่ทุกท่านทราบค่ะมีการกอบโกยผลประโยชน์กันอย่างมากมายผลประโยชน์เหล่านั้นล้วนที่จะโฟกัสไปให้พวกพ้องของตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นการเคลื่อนไหวนะครับของฝั่งทักษิณนะครับที่มีทักษิณมียิ่งลักษณ์นะครับมีอุ้งอิงนะครับแล้วก็ไพ่พลของเขาซึ่งแสดงตัวชัดเจนนะครับว่าจะลงเลือกตั้งนะครับหมอวรวงศ์ก็บอกว่าการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการแสดงพลังเพื่อที่จะกลัวคนเพ่นออกจากพรรคนะครับแล้วก็กลัวว่าพรรคจะแตกเพราะว่าคนกำลังเพ่นออกจากพรรคจำนวนมากนั่นคือเป็นแนวคิดของหมอวรวงศ์ขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์นะครับศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิต
นะฮะพัฒนาศาสตร์บริหารร่วมนิด้านะครับรวบรวมวีรกรรมของทักษิณที่บันทึกไว้ให้ลูกหลานมันจำนะครับก็โพสต์บอกว่าเรื่องแรกนะแก้พ.ร.บ.สัมปทานมิตรโทรคมนาคมให้เสียภาษีน้อยลงนะครับได้ประโยชน์ 8,000 ล้านบาทนะครับ2เลิกสัมปทาน ITV ได้ผลประโยชน์ 20,000 ล้านบาทแถมได้สถานีโทรทัศน์ที่เคยมีอุดมการณ์เปลี่ยนทำลายวัฒนธรรมโดยการเอาหนังเกาหลีมาฉายและปิดสื่อความไม่ดีสร้างภาพดีๆให้กับตนเองกลุ่มชินคอปถือหุ้น ITV 53% นะครับประการที่3ตั้งชัยสิทธิ์ชินวัตรนะครับเป็นผบ.ทบ.ก็ได้พี่ชายของตนเองคุมทหารนะครับ4ตั้งเพียวพันธ์ดามาพงศ์รองผบ.ตร.ก็ได้พี่เขยของตนเองคุมตำรวจนะครับ4 5ตั้งวาสนาเพิ่มลาภเป็นประธานกกต.ก็ได้ตำรวจมาพวกพ้องตัวเองคุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง6ตั้งสุรสิทธิ์สังขพงศ์ผู้อำนวยการกองสลากก็ได้ตำรวจพวกพ้องตัวเองคุมกองสลากนะครับ7ตั้งคงพันธ์วันธนาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามีลูกน้ำเพื่อนรักที่ร่วมแลกเช็คในสมัยยังจนอยู่ก็ได้เพื่อนของคุณหญิงอ้อมาคุมเหล่าทัพนะครับ8กล่าวคำพูดท้าทายพวกก่อการร้ายในภาคใต้ว่าเป็นโจรกระจอกอย่าใส่ใจทำให้เกิดความรุนแรงจนคนตายมากมายและหลุดปากด่าทหารว่าสมควรตายนะครับ9ปล่อยเงินกู้ให้พม่า 4,000 ล้านบาทนะครับเพื่อนำมาเช่าช่องสัญญาณ IP Star ของตัวเองถึงกำหนดแล้วพม่ายังไม่ใช้หนี้จนถึงปัจจุบัน10การเจรจา FTA กับจีนให้จีนนำเข้าหอมกระเทียมเข้ามาไม่เสียภาษีเกษตรกรที่ปลูกหอมกระเทียมทางเหนือตายหมดนะครับส่วนไทยได้ธุรกิจช่องดาวเทียมนะครับ IP Star 11เจรจาเซ็น FTA กับออสเตรเลียนะครับให้นำเข้านมวายเข้ามาโดยไม่ต้องเสียภาษีนะครับทำลายเหล้าวายพื้นบ้านโอท็อปทำลายนมนะครับพระราชดำริส่วนไทยได้ธุรกิจช่องสัญญาณ IP Star 12ในเดือนพฤศจิกายน2546นะครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมติส่งเสริมการลงทุนดาวเทียม IP Star ของชินเซตเทลไลท์นะครับโดยยกเว้นค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลนิติบุคคลขออภัยโดยเฉพาะรายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศทั้งที่เป็นธุรกิจที่ลงทุนเดิมอยู่แล้วไม่รู้ยกเว้นภาษีทำไมบริษัทจึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีก16,459 ล้านบาทต่อปี13รูปแบบของหุ้นนะครับบริษัทน้ำมันวันแรกเปิดขายหุ้นหมดภายใน1วินาทีนะฮะ11นาที17วินาทีตระกูลใครล่ะที่ซื้อไปหลังจากที่มีการแปรรูปนะครับน้ำมันก็แพงขึ้นทุกวันให้กองทุนน้ำมันของคนไทยขาดทุนไป 70,000 ล้านบาทแต่ได้กำไรปี2548จำนวน 160,000 ล้านบาทแล้วกำไรแทนที่จะเป็นของรัฐกลายเป็นกำไรของตระกูลพวกถือหุ้นนะครับ14ซุกภาคแรกซุกหุ้นภาคแรกให้เมียตัวเองขึ้นศาลรับผิดซุกหุ้นภาค2ให้ลูกชายตัวเองขึ้นศาลรับผิดไหนบอกว่ารักครอบครัวไงนะครับ15นะครับบริษัทของลูกท่านได้เงินกู้ 5,000 ล้านจาก ICT ดอกเบี้ย 0% ไม่มีกำหนดเวลาชำระคืนแถมได้รับการเว้นภาษีจาก BOI อีกทำสวนสนุกได้รับการยกเว้นภาษีนะครับ
16ได้รับสัมปทานสื่อที่รถไฟใต้ดินโดยที่ไม่ได้รับการเปิดประมูลเพื่อแข่งขันกับบริษัทอื่นนะครับ17บริษัททักษิณสั่งรัฐมนตรีกลางวงครม.ลดค่าเช่าพื้นที่สยามสแควร์เปิดทางลูกหลานเปิดสตูดิโอร้านกาแฟอ้างค่าเช่าแพงเกินจริงนะครับ14ลดเงินค่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับพอดีกับงานสวนสนุกนะครับธุรกิจของลูกๆสอดคล้องกันสนับสนุนกันพอดีบังเอิญจริงๆนะครับ17นะครับขออภัยฮะ19ทักษิณพูดว่าจังหวัดไหนเลือกไทยรักไทยจะให้ความดูแลตลอดน้ำท่วมภาคใต้5วันแล้วแต่ทักษิณไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมไปกินก๋วยเตี๋ยวสร้างภาพไปเดินตลาดหาเสียงทั้งๆที่มีส.ส.อยู่เต็มสภาแล้วแต่ต้องลงใต้ไปดูน้ำท่วมวันศุกร์เช้าเนื่องจากกลัวสนธิพูดตอนเย็นในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์นะครับ20การที่มีพวกพ้องของตนเองเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้งให้สามารถโกงเลือกตั้งเพิ่มขึ้นได้อีก2วิธีนะครับ20นะครับปั๊มตรายางอีกชุดรอเวลาเปลี่ยนกล่องบัตรได้ทุกวัยเวลา20.2 นะครับมีหมึกมีแบบล่องหนและมีแบบโผล่ได้นะครับในทางเคมีสามารถทำได้21ปิดข่าวเรื่องไข้หวัดนกทำให้ชาวบ้านที่ได้ทราบไม่ทราบต้องตายแล้วยังแสดงการกินไก่ไปหัวเราะไปเพื่อนายทุนพักเท่านั้นนะครับ22ทำให้เกิดการฆ่าตัดตอนของประชาชนผู้บริสุทธิ์กว่า 2,000 คนจากการปราบปรามยาบ้าสั่งฆ่าคนได้หน้าตาเฉยโหดร้ายทารุณนะครับ23ซุกหุ้นปั่นหุ้นซุกซ่อนทรัพย์สินไว้กับญาติพี่น้องเอาเงินไปฟอกต่างประเทศเอาเปรียบในทางธุรกิจผูกขาดรับทั้งจ่ายใต้โต๊ะจนคนวงการธุรกิจเขารู้กันหมดค่ากำไรเกินควรจนร่ำรวยมหาศาลนะครับ24โกงที่ดินวัดของสนามกอล์ฟอันพายมีคนโกงที่ดินนะครับกรณีสงเอามาทำสนามกอล์ฟแล้วทักษิณไปซื้อต่อทั้งที่รู้ว่าที่ดินนั้นได้มาไม่ถูกต้องเพราะกลัวบาปกรรมนะครับ25นะครับประชาชนเสียรู้ทักษิณเรียนฟรี12ปีนโยบายที่รัฐเปิดช่องทางให้โรงเรียนนำค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมาแทนค่าเทอมนั่นแหละนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนฟรีอยู่ดีเป็นความล้มเหลวที่เห็นได้ชัดจากการปฏิรูปการศึกษาไทยประชาชนถูกหลอกอีก4ปีเอาเข้าไปเป็นความจริงที่สุดก็คือโกหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกนะครับซึ่งหาดูไม่ได้ที่ไหนจากประเทศไทยที่ออกกฎหมายบอกว่าเรียนฟรีแต่ความจริงไม่มีใครบ้างที่เรียนฟรีถามผู้ปกครองดูได้เลยนะครับ26นะครับช่วงเวลาแค่ปีเศษๆรัฐบาลชุดนี้นะครับก็ทำให้สถานการณ์ภาคใต้ที่ร่มเย็นเป็นสุขมาหลายสิบปีกลับมาร้อนรุกลายเป็นดินแดนมิกสันยีนะแล้วก็มีประเด็นอื่นๆ อีกทั้งหมด61ประเด็นนะยาวเหยียดเลยนะครับเรื่องพฤติกรรมของทักษิณที่สุดท้ายที่ดร.อานนท์ข้อสุดท้ายข้อ61นะครับบอกว่าการปรับเปลี่ยนการเก็บภาษีสัมปทานมิตรโดยบริษัทในเครือชินคอปได้ประโยชน์ AIS แต่รัฐเสียหายมูลค่า 30,000 กับ667ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการปรับส่วนแบ่งรายได้พรีเพดเป็น 20%โดยบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นได้ประโยชน์นะครับ AS แต่รัฐเสียหายมูลค่า 39,588 ล้านบาทนะแก้ไขโรมมิ่งโดยบริษัทเครือชินคอปได้ประโยชน์หรือ AS นะครับแต่รัฐเสียหาย 12,595 ล้านบาททำการให้สิทธิประโยชน์ BOI ของ IP Star โ
โดยบริษัทในเครือชินคอปได้ประโยชน์นะครับแต่รัฐเสียหาย 12,776 ล้านบาทนะครับการสั่งให้ Exim Bank ปล่อยกู้ให้พม่าโดยบริษัทในเครือชินคอปได้ประโยชน์ชินแซดแต่รัฐเสียหายเป็นมูลค่า950ล้านบาทนะครับทางประเทศไทยของเราติดกับไฟเหลืองไฟแดงมานานมากนะครับภาวะเศรษฐกิจโลกย่ำแย่ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของคนไทยลำบากไปด้วยขอโอกาสของขอประเทศเราเดินหน้าต่อไปเถอะนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้นะกลยุทธ์ของทักษิณเดินเกมนะใช้วัฒกรรมครอบครัวเพื่อไทยเป็นวัฒกรรมเดิมที่ทำในส่วนของสมัยพรรคไทยรักไทยคราวนี้เขาโชว์วิชั่นด้วยการเอายิ่งลักษณ์ลูกสาวนะครับของตนเองคืออุ้งอิงยิ่งลักษณ์ก็ชมโอ้อุ้งอิงเก่งขึ้นมากแต่วัฒกรรมที่อุ้งอิงเอามาใช้ก็เป็นวัฒกรรมของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเอามาใช้นะครับโดยการโชว์วิชั่นครั้งนี้หมอวรงก็มองว่าเป็นเรื่องของการที่จะสกัดไม่ให้คนเนี่ยหนีออกจากพรรคเพราะคนกำลังแห่ออกจากพรรคเพื่อไทยพอดูแล้วอนาคตของพรรคเนี่ยไปยากนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนก่อนเกมที่เขากำลังเดินตอนนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยถูกออกหมายจับนะครับในคดีทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทมติชนก็สยามกีฬานะครับก็มีการดำเนินการนะฟ้องสู่ศาลแต่ไม่มาแสดงตัวต่อศาลนะครับก็มีการออกหมายจับเป็นเงิน200กว่าล้านจะไม่ผิด200หรือ400กว่าล้านนะครับในกรณีการทำประชาสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ตามมานะครับเมื่อศาลออกหมายจับเรียบร้อยทักษิณก็เคลื่อนไหวใช้โอกาสในการประชุมใหญ่ของพรรคแสดงวิสัยทัศน์นะครับของ4คนนะครับก็เป็นอดีตอัยการ1คนนะครับจตุรนต์ฉายแสงนะแล้วก็หมอที่เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็อุ้งอิงแต่โดยส่วนใหญ่คนจับตาเรื่องของอุ้งอิงนะครับพรรคเพื่อไทยก็มีนโยบายจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเป็นสำคัญสิ่งที่ทั้งหมอวรงค์ทั้งดร.อานนท์เอามาพูดนะครับพอเห็นถึงการทุจริตสังคมมันเปลี่ยนไปหมอวรงค์ก็บอกว่านะครับเรื่องของการแลนสไลด์คือชนะแบบถล่มทลายคงเป็นไปยากแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนตื่นรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่านิวมีเดียเข้ามามีอิทธิพลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรผมเรียนย้ำหุ้นส่วนอีกครั้งนะหลังจาก25เมษายน2565เป็นต้นไปสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในประเทศนอกประเทศจะหนักขึ้นและทราบมาล่าสุดวันที่1พฤษภาคมนะครับก็จะมีม็อบ10ล้อไปชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันรัฐบาลลดราคาน้ำมันดีเซลลงให้ต่ำกว่า30บาทนะครับหลังจากมีรายงานว่าราคาน้ำมันดีเซลจะพุ่งสูงขึ้นซึ่งล่าสุดตอนนี้รัฐบาลก็มีการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลให้ต่ำลงนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มน้ำมันปาล์มนะครับก็แสดงความยินดีขอบคุณบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ส่งเสริมเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มซึ่งน้ำมันปาล์มมันดีขึ้นได้เงินมาถึง 2.3 แสนล้านบาทเพราะน้ำมันปาล์มนั้นเอามาผสมน้ำมันดีเซลตามโครงการบัมรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าเอาน้ำมันปาล์มมาแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มนั้นตกต่ำมาโดยตลอดซึ่งแต่ละปีเราจะเสียเงินประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทเพื่ออุดหนุนราคาน้ำมันปาล์มตอนนี้พอเอาน้ำมันปาล์มมาใส่น้ำมันดีเซลน้ำมันปาล์มราคาดีขึ้นขายดีเป็นเทน้ำเทท่าได้เงินมา 2.3 แสนล้านบาทจนเป็นที่มาของการมาขอบคุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณน้ำมันปาล์มไม่เคยไปเรียกว่าแพงขนาดนี้มาก่อนนะครับยิ่งน้ำมันแพงน้ำมันปาล์มก็ยิ่งแพงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นการปฏิรูปพลังงานซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วนำโครงการบริของพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ก็ได้ผลอย่างที่เห็นนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของทนายดร.อานนท์นะครับแล้วก็มีของดร.ณัฐพรนะครับก็มีการเปิดโปงเรื่องของการทุจริตของทักษิณที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคงทำให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ทักษิณทำไว้นะครับกระแสฟีเวอร์กระแสครอบครัวเพื่อไทยทักษิณจะทำเกมนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคืออะไรเ
ขากำลังเร่งปฏิกิริยาโดยวางแผนระยะสั้นเพื่อที่จะเอาชนะเรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครและเขตสกในกรุงเทพมหานครเพื่อจะปูฐานเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบันคือไตรโลกที่คงอยู่คู่แผ่นดินเสียงเพลงชา